เนี่ยก็รู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจากแบบเมื่อก่อนจะแค่ตอนนี้คือแบบว่ารับไม่ทั่วเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นความสุขในการรักษาของภูมิที่แบบว่าเวลาเจอกันยิ้มทักทายกันมีความสุขด้วยการหัวเราะด้วยกันนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆทุกคนวันนี้แบบแม่หนูไม่ร้องไห้นะทุกคนบอกแล้วเรามากเป็นไงหรือเปล่าวะมีคนบอกว่าเฮ้ยความพยายามอะ